สวัสดีค่ะยินต้อนรับเข้าสู่ช่องของซิสเตอร์ทวินนะคะอันยาเซียระเบิร์นวันนี้เราจะไปคาเฟ่กันนะคะด้วยการใช้รถไฟฟ้าและแท็กซี่ค่ะผู้ร่วมเดินทางของเรานะคะฟ้าค่ะและอีกหนึ่งคนนะคะก็คือฟิลค่ะแฟนผมเองนะจ๊ะไม่ยอมตัดผมสักทีอ่ะวันนี้นะคะเราจะเริ่มนั่ง MRT นะคะจากสถานีหลัก2นะคะไปลงที่สถานีลาดพร้าวนะคะก็คือนั่งไกลมากวันนี้นะคะลุคในการแต่งตัวไปคาเฟ่วันนี้เป็นแบบสบายๆนะคะก็คือเราถามทางร้านมาแล้วว่าธีมของร้านเป็นแบบไหนนะคะเพราะว่าเพิ่งผ่านฮาโลวีนมาเนาะเขาบอกว่าเป็นธีมออทัมนะคะก็ไม่รู้ออทัมตรงไหนนะชุดที่แต่งรถไฟมาแล้วอย่าบอกว่าเรานั่งรถไฟฟ้าเนี่ยนานมากๆเลยนะคะ MRT ที่เรานั่งเพราะว่าเรานั่งตั้งแต่ต้นทางและคาเฟ่ที่เราจะไปในวันนี้นะคะก็คืออยู่ประดิษฐ์มนุธรรมนะคะระหว่าง23และ25นะคะก็คือเข้าทาง23ได้เลยนะแต่ประเด็นคือเรานั่งรถไฟฟ้านานจริงๆอันที่จริงตอนแรกเราจะนั่งมอไซค์ขี่มอไซค์กันไปนะคะแต่ประเด็นคือฟ้าขับมอไซค์ไม่แข็งก็เลยไม่ได้นั่งไปนะเรามาถึงสถานีลาดพร้าวแล้วนะคะลงมาแล้วก็ออกมาทางออก4จ้าขึ้นไปข้างบนได้เลยจริงๆอ่ะมันมีรถประจำทางด้วยนะที่เป็นรถเมย์ผ่านนะคะแต่ว่าเราอ่ะกลัวหลงและลงไม่ถูกก็เลยเลือกที่จะนั่งแท็กซี่ค่ะและประเด็นก็คือว่าคาเฟ่นี้ฝนไม่เคยเห็นมีใครรีวิวในการนั่งรถประจำทางไปเลยเนาะก็เลยอยากจะหาสถานีใกล้ๆในการเดินทางได้สะดวกนะคะเพราะว่าฝนอ่ะอยู่ฝั่งทนแต่คาเฟ่นี้นะคะอยู่เรียบทางด่วนอินทราเลยเซ็นทรัลอีทวิวไปนะคะก็เลือกที่จะนั่งแท็กซี่ไปดีกว่านะใช้เวลานะคะไม่นานเลยในการนั่งแท็กซี่นะคะแต่ประเด็นคือคนขับแท็กซี่พูดเยอะมากเราได้แต่นั่งหัวเราะนะคะแป๊บเดียวจริงๆค่ะค่ารถไม่เกิน100บาทนะคะและตอนนี้เราอยู่กันที่ Bee Story Garden Cafe and Restaurant ค่ะบรรยากาศโซนยุโรปมากๆนะคะสวยมากตั้งแต่ทางเข้านะคะประเด็นคือเพิ่งจบฮาโลวีนไปนะคะยังมีฟักทองอยู่เหลือนิดหน่อยนะคะทางร้านบอกว่าเป็นแบบออทัมนะคะสงสัยยังจัดร้านไม่เสร็จนะคะแต่ข้างในเป็นดอกซากุระและแชงการีสวยมากทุกอย่างสวยมากจริงๆแล้วเหมาะมากๆนะคะคือทางร้านวิวร้านต่างๆแชงการีแล้วก็ความสูงของร้านร้านดูโปร่งโล่งและสบายตาสะอาดดูสดชื่นมากๆนะคะอันนี้ไม่ได้อวยนะแต่คือมันเป็นแบบนั้นจริงๆทางร้านมีชั้น2ด้วยนะคะแต่เราไม่ได้ขึ้นไปเนาะการตกแต่งร้านบอกได้เลยว่ามีมุมถ่ายรูปเยอะแยะมากมายมากๆค่ะและการบริการของทางร้านนะคะตั้งแต่เข้าร้านมานะคะจนนั่งโต๊ะนะคะเรียกพนักงานคนไหนทุกคนเดินมาหาหมดเลยค่ะมุมสวยๆมีให้ถ่ายเยอะมากเลยจริงๆนะคะทางร้านเนี่ยเป็นร้านทรงสูงและกระจกรอบร้านนะคะคือมันสวยมากจริงๆทุกคนแล้วเรามาสั่งอาหารกันนะคะเมนูเนี่ยก็หลักร้อยขึ้นนะก็จะมีรายการน้ำหรือว่าขนมบางชนิดนะคะที่ราคาอยู่ที่ประมาณหลัก10ก็จะมีหลักร้อยขึ้นแต่อยากบอกเลยว่าอาหารจานใหญ่มากๆนะคะราคาก็มีระบุในเมนูเลยนะคะอันนี้อเมริกาโน่นะคะผมสั่งมานะเพราะว่าเรามากันเช้าแล้วก็มาถึงเที่ยงก็เลยยังไม่ได้กินกาแฟนะคะเลยสั่งมาลองอันนี้เป็นช็อกโกแลตเย็นนะคะเมนูแรกค่ะเป็นพิซซ่านะคะอันนี้หญิงฟ้าสั่งนางบอกนางอยากกินนางเห็นแวบแรกนางบอกนางจะเอาพิซซ่าต่อไปเป็นปลากระพงทอดน้ำปลานะคะอยากบอกว่าตัวใหญ่มากเห็นแบบนี้นะคะตัวใหญ่มากจริงๆไม่ได้เอามือเทียบให้ดูนะคะแต่ตัวใหญ่มากกิน3คนเนี่ยอิ่มเลยนะแล้วกรอบทั้งตัวกรอบยันก้างอ่ะทุกคนกินหัวเนี่ยกินได้หมดเลยนะจริงๆและนี่คือน้ำราดนะคะอร่อยจริงๆนะคะโดยเฉพาะมะม่วงนะคะอร่อยมาก
อันนี้เป็นเมนูจังฟู้ดนะคะมีเฟรนช์ฟรายนะคะแล้วก็จะมีเบอร์เกอร์ปลานะคะน้ำซอสอร่อยส่วนอันนี้นะคะเป็นลาบทอดค่ะเมนูไทยๆนะคะแต่เอามาดูเป็นแบบทำให้ดูเป็นฟิวชั่นเราก็สั่งข้าวเปล่านะคะแยกต่างหากอันนี้เมนูโดยรวมที่เราสั่งมาวันนี้อยากบอกว่าหิวแค่ไหนก็อิ่มนะคะทุกคนอยากให้ได้ยินเสียงจริงๆแต่คือประเด็นน่ะในร้านมันก็ค่อนข้างที่จะดังนะแล้วก็ปลามันกรอบจริงๆอ่ะขอโทษที่กินมุมมามนะคะอยากให้เห็นถึงสีหน้าในความอร่อยฟ้าจะเป็นคนที่กินอาหารเวลาอร่อยแล้วนางจะน่าเครียดนะคะนางจะแบบประมาณนี้ตอนนี้นะคะเรากำลังจะหั่นเบอร์เกอร์นะคะเพราะว่าเห็นว่ากรอบมากๆแต่พอลองหั่นลงไปแล้วมันนิ่มข้างในอะทุกคนแต่ว่าเราก็ทำสำเร็จนะคะเดี๋ยวเรากินอาหารเสร็จแล้วเนี่ยไปดูเมนูของหวานกันต่อดีกว่านะคะเห็นไหมล่ะถ่ายรูปมุมสูงยังไงก็สวยทุกคนเมนูของหวานนะคะอยู่ที่หน้าเคาน์เตอร์ตอนเปิดร้านเข้ามาเนี่ยจะเจอเลยนะก็คือของหวานทุกชนิดมีราคาติดหมดเลยนะคะแล้วก็สามารถสั่งได้ที่หน้าร้านและเอาไปรอนะคะไปรอแล้วนั่งกินที่โต๊ะได้เลยนะเดี๋ยวเขาจะมาเสิร์ฟให้นะคะจริงๆครัวซองน่าจะอร่อยมากเลยนะแต่เราไม่ได้สั่งเมนูที่เราสั่งวันนี้นะคะบานอฟฟี่จ้าปกติเราจะเห็นบานอฟฟี่ที่อยู่ในแก้วในถ้วยใช่ไหมคะแต่อันนี้มาเป็นขวดโหลเลยค่ะมันละมุนมากทุกคนตักลงไปตั้งแต่ข้างบนนะคะลงไปถึงกล้วยแล้วก็ลงไปถึงคุกกี้ข้างล่างเนี่ยมันดีมากและเข้ากันมากๆนะคะดูเวลานางกินนางจะน่าเครียดนะคะมันอร่อยมากจริงๆนะทุกคนคือตั้งแต่ตัวครีมเลยอะลงไปถึงข้างล่างอร่อยสุดๆฟินมากสำหรับคนที่รักของหวานนะคะเมนูต่อมาเป็นดาร์กช็อกโกแลตเค้กนะคะก็คือเป็นดาร์กจริงๆเลยเป็นเนื้อเค้กช็อกโกแลตที่แน่นมากๆนะคะตัวช็อกโกแลตคือเข้มข้นมากจริงๆค่อยๆตักนะคะเพราะว่ามันมาค่อนข้างบางฟ้าบอกช็อกโกแลตขมไปนะคะแต่สำหรับฝนคิดว่ามันค่อนข้างที่จะพอดีสำหรับฝนเลยแล้วมันอร่อยมากๆนะคะไม่ขมจนเกินไปแล้วแต่คนชอบเนาะแต่สำหรับฝนอะฝนชอบนะคะแล้วเรามาปิดท้ายกันที่คาปูชิโน่ออนท็อปน้องชิบะค่าเจ็บตัววันนี้นะคะอยากบอกว่าร้านนี้มีเซอร์วิสชาร์จ 10% นะคะจากที่เรากินอิ่มแล้วนะคะเราก็ออกมาจากร้านแล้วก็มาถ่ายรูปก่อนกลับนะคะมีโซนถ่ายรูปตรงหน้าร้านนะคะมีทางให้เข้าแล้วก็มีต้นซากุระด้วยนะคะอยากบอกว่าโซนนี้ถ้าถ่ายช่วงบ่ายๆแบบนี้นะคะตอนนี้เป็นเวลาบ่าย2เราก็ถ่ายใช่ไหมคือมันแสงสวยนะคะแสงสวยแต่ว่าก็ร้อนนะคะประเทศไทยเนาะจริงๆเพิ่งจบตรีมฮาโลวีนไปนะคะร้านนี้เนี่ยทำตรีมแต่ละตรีมออกมาเนี่ยคืออลังการมากแต่วันที่เราไปเนี่ยเขาน่าจะเตรียมอะไรไม่ค่อยทันนะคะเพราะว่าเพิ่งจบฮาโลวีนไปเนาะถ้าใครที่ไปดูติดตามใน Facebook เนี่ยจะเห็นนะคะโอเคก็สำหรับคลิปนี้นะคะเราก็จบกันเพียงเท่านี้แล้วกันเนาะไว้เจอกันคลิปหน้านะคะจะพาไปเที่ยวที่ไหนอีกลืมติดตามกันด้วยนะบ๊ายบาย